สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรานิศโสพลอนันชัยในรายการรามาสแควร์กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดๆค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนค่ะเป็นประจำในทุกๆวันเลยกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นนะคะซึ่งตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารตามแต่ละช่วงวัยนั่นเองอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะก็จะเป็นเมนูสำหรับวัยผู้ใหญ่นั่นเองต้องบอกว่าอีก1ประเด็นสำคัญที่หลายๆท่านทำงานเครียดปวดหัวนะคะบางคนปวดปกติแต่บางคนปวดลามไปถึงไมเกรนเลยทีเดียวนะคะปวดแบบข้างเดียวปวด2ข้างปวดแบบตุบๆนะคะเป็นจังหวะแบบนี้หลายท่านก็จะหาวิธีการก็คือไปซื้อยามารับประทานนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของยารับประทานก็คืออาจจะส่งผลนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารตับไตต่างๆนี่แหละค่ะหลายคนทานไปทานมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่หายสักทีก็เลยเพิ่มปริมาณยามากยิ่งขึ้นพอเพิ่มปริมาณยามากยิ่งขึ้นอาการปวดก็มากยิ่งขึ้นมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีดังนั้นเนี่ยก็เลยไปหาวิธีการรักษาทางอื่นค่ะซึ่งอีกหนึ่งวิธีการก็คือเรื่องของหลักโภชนาการนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการปวดไมเกรนนะคะหรือว่าเรื่องของการปวดไมเกรนและเมนูอาหารที่เราขอนำเสนอในวันนี้ก็คือยำสลายไมเกรนแม้ชื่อแปลกเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมค่ะไปชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูยำสลายไมเกรนส่วนผสมมีดังนี้ค่ะบวบเหลี่ยมปอกเปลือกหั่นเตา4ช้อนโต๊ะดอกแคขาว10ดอกผักกวางตุ้งดอกเอาแต่ยอดที่มีดอก10ยอดผักชีลาวหั่นท่อน30กรัมอกไก่ต้มฉีกเป็นเส้นฝอย60กรัมหอมเล็กซอย2หัวกระเทียมไทย20กลีบงาขาวคั่ว1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บเศษ1ส่วน4ช้อนชาน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันงา2ช้อนชาน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะวิธีการทำลวกบวบในน้ำร้อนจนสุกตักขึ้นแช่ในน้ำเย็นเพื่อให้คงความสดเขียวอยู่แล้วลวกดอกแคและดอกผักกวางตุ้งด้วยวิธีเดียวกันพักเสด็จน้ำเอาไว้กระเทียมรวมกันในกระทะจนเหลืองนำใส่ครกโขกหยาบตักใส่ชามผสมใส่น้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมันงาผสมให้เข้ากันจัดผักที่เตรียมไว้ใส่จานวางดอกกวางตุ้งตรงกลางตามด้วยดอกแคและบวบวางผักชีลาวรอบๆโรยอกไก่ต้มฉีกด้านบนเวลารับประทานจึงใส่น้ำยำที่เตรียมไว้ราดบนผักและไก่โรยงาขาวคั่วให้ทั่วเวลารับประทานให้คลุกเคล้าเข้ากันจะเห็นได้ว่ายำจานนี้เราจะรวบรวมผักที่มีประโยชน์นะคะหลากหลายที่เลยทีเดียวนะคะก็มาอยู่ในจานนี้จานเดียวค่ะรสชาติก็จัดจ้านเลยทีเดียวนะคะกับน้ำยำแซ่บๆแบบนี้ทำให้ยำจานนี้นะคะดูแล้วไม่จำเจนะคะแตกต่างจากยำที่คุณผู้ชมเคยรู้จักกันไปแต่ว่ายำนี้จะสามารถสลายไมเกรนได้อย่างไรนะคะหลายๆท่านมีความสงสัยเหมือนดิฉันนี่แหละค่ะเรามาฟังคำตอบร่วมกันนะคะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับค่ะคุณวรรณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอกสวัสดีค่ะ
เป็นชื่อยำที่แปลกยำสลายไมเกรนโอ้โหนะคะดูจากผักโอ้โหมีหลากหลายอย่างที่แบบว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยผักชีลาวเอ้ยบวบเอ้ยนะหรือจะเป็นยอดกวางตุ้งก็ดีแล้วมีอะไรนะมันเยอะมากจริงๆนะเดี๋ยวมาฟังทีละอย่างอ๋อนะคะเอาละค่ะอยากให้อาจารย์เอกพูดถึงเมนูในวันนี้กันหน่อยค่ะค่ะเมนูนี้นอกจากชื่อแปลกแล้วดูหน้าตาก็แต่น่าจะมีใครได้กินนะคะก็จริงๆเราก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยในส่วนของไมเกรนเนี่ยในธีมของวัยทำงานเนี่ยถือว่าเข้าธีมมากเลยเพราะว่าเป็นอาการที่มักจะพบได้นะคะในวัยทำงานนะคะอาการไมเกรนเนี่ยจะแตกต่างจากอาการปวดหัวปกตินะคะเพราะว่ามันจะมีอาการนำมาอย่างเช่นมีแสงวิบวับที่ตานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้กลิ่นผิดปกตินะคะการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องปวดข้างเดียวก็ได้อาจจะปวดทั้งสองข้างก็ได้แต่จะมีปวดแล้วจากเบ้าตาเนาะลามไปถึงบริเวณต้นคอเลยนะคะแล้วก็จะมีอาการในเรื่องคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องการปวดไมเกรนการปวดไมเกรนเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงกับชีวิตนะคะแต่ว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันมากนะคะจะสังเกตว่าหลายๆท่านที่อาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นอาการปวดไมเกรนเนี่ยก็มักจะทำให้การทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้รับรื่นเพราะว่าอาการเนี่ยมันจะรบกวนการใช้ชีวิตมากนะคะแล้วปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการไมเกรนเนี่ยมีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเครียดหรือบางคนเนี่ยนอนน้อยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในช่วงอาการมีประจำเดือนอย่างผู้หญิงเนี่ยจะพบมากกว่าผู้ชายเพราะว่าในเรื่องฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดปวดหัวขึ้นมาได้นะคะในส่วนของอาหารเนี่ยก็ในเรื่องของอาหารเนี่ยอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าชนิดนี้จะต้องมีอาการมันเป็นปัจจัยส่วนบุคคลด้วยเหมือนกันว่าอาหารที่นี่อาจจะกระตุ้นให้เกิดไมเกรนกับคนคนนี้ก็ได้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงกันเหมือนกันแล้วยำวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณจอยบอกเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับสลายไมเกรนได้ยังไงนะคะอาการไมเกรนเนี่ยก็พบว่ามีปัจจัยความสัมพันธ์ในเรื่องระดับของแมกนีเซียมแล้วก็วิตามิน B2 เนี่ยในเลือดที่ต่ำก็อาจจะมีผลทำให้มีอาการปวดหัวขึ้นมาได้ซึ่งในยำจานนี้ก็จะมีในส่วนของผักนะคะแล้วก็มีส่วนของงาซึ่งทั้งผักและงาเนี่ยจะเป็นแหล่งของวิตามิน B2 แล้วก็แมกนีเซียมนะคะก็จะช่วยอาจจะมีความสัมพันธ์ว่าอาจจะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าอาการไมเกรนมันมีหลายปัจจัยเนาะก็อาจจะต้องมีหลายๆปัจจัยร่วมด้วยนอกจากอาหารจะดีแล้วก็ปัจจัยเรื่องการพักผ่อนความเครียดอะไรก็ต้องบรรเทาลงไปด้วยจานนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่เป็นไมเกรนแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้อาหารแนวสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูที่น่าแนะนำเลยเพราะว่าพลังงานก็ต่ำนะคะมีแยกอาหารสูงมีวิตามินและธาตุมากมายด้วยนะคะสามารถรับประทานเป็นกับข้าวในมื้อหลักๆได้หรือว่าบางท่านนี่อาจจะในช่วงไดเอทนะคะอาจจะไม่ต้องทานข้าวก็ได้ทานยำจานนี้ก็อาจจะเสริมโปรตีนนิดนึงเนี่ยเป็นพวกไข่ต้มเข้าไปก็จะได้โปรตีนสูงพลังงานตามใยอาหารสูงก็เหมาะทั้งสลายไมเกรนแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยค่ะโอ้นะคะแต่ไม่ใช่คุณผู้ชมคะที่เป็นไมเกรนอยู่เป็นประจำทิ้งยาเลยค่ะแล้วก็มาทานเมนูสุขภาพที่เราได้บอกวันนี้คือแค่เป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยส่งเสริมแต่ไม่ได้ทำให้หายนะคะดังนั้นอย่างที่อาจารย์เอกบอกว่ามีหลายปัจจัยหรือเกินที่ทำให้เกิดการปวดไมเกรนนั่นเองนะคะแล้วรสชาติล่ะคะสำหรับเมนูนี้รสชาติเป็นยังไงรวมถึงเคล็ดลับมีอะไรบ้างคะสำหรับรสชาติของยำแน่นอนเลยต้อง3รสนะคะมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเค็มมีทั้งหวานรสชาติกลมกล่อมนะคะแต่เมนูนี้จะแตกต่างจากมันจะไม่อีสานไปทางนึงไม่มีเกาหลีกับญี่ปุ่นปนไปด้วยมีน้ำมันงามันเยอะไปหมดเลยค่ะใช่เหมือนเป็นอาหารฟิวชั่นเลยรวมทั้งภาคอีสานของเรามีผักชีลาวด้วยใช่แล้วก็มีน้ำมันงามีงานะคะก็เป็นเราดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากันแต่ว่าเวลาทำเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีรสชาติที่น่ารับประทานถือว่าเป็นเมนูที่แปลกใหม่เหมือนกันน่าไปลองรับประทานในส่วนของเคล็ดลับเนี่ยเพื่อให้สีของผักเนี่ยคงความเขียวและมีความสดเนี่ยเวลาลวกเราใช้เกลือใส่ลงไปในน้ำนิดนึงนะคะพวกเกลือเนี่ยจะช่วยในเรื่องคงความสดของสีเขียวของผักได้แล้วก็พอลวกเสร็จเรียบร้อยก็ไปน็อกน้ำเย็นนิดนึงก็จะทำให้ผักทั้งกรอบทั้งเขียวแล้วก็สงวนคุณค่าสารอาหารได้ดีด้วยค่ะโอ้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเคล็ดลับนำมาฝากกันด้วยเช่นกันนะคะแล้วสารอาหารล่ะคะเห็นผักเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอยากจะทราบว่าสารอาหารในเมนูยำสลายไมเกรนจานนี้เราจะได้อะไรบ้างคะค่ะสำหรับเมนูจานนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าเป็นเมนูสุขภาพเลยเพราะว่าจะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะตัวคาร์โบไฮเดรตจะได้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆคาร์โบไฮเดรตจะอยู่ในผักแต่ว่าในพวกคาร์โบไฮเดรตอื่นพวกแป้งเราก็ไม่ได้ใส่ลงไปจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเพียงเล็กน้อยแล้วก็เป็นมีใยอาหารค่อนข้างสูงส่วนโปรตีนเราก็จะได้จากเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่เนี่ยเป็นกลุ่มไขมันเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำนะคะโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วไขมันที่เราเลือกมาจะเห็นว่ามีทั้งน้ำมันงาน้ำมันมะกอกแล้วก็ตัวงาทั้ง3ตัวนี้เป็น
ไขมันที่เป็นกรดไขมันที่ดีต่อร่างกายนะคะก็จะช่วยในเรื่องการควบคุมระดับไขมันในเลือดลงได้เราได้ด้วยนะคะถ้าจะแตกให้เห็นว่ามันมีข้อดียังไงบ้างทั้งตัวเมนูนี้เนี่ยก็กูดคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นส่วนของใยอาหารใยอาหารเนี่ยเราจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าเป็นตัวของคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ให้พลังงานนะคะแต่จะช่วยในเรื่องการชะลอการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลช่วยในระบบขับถ่ายเราได้แล้วก็ลดไขมันเราได้ส่วนโปรตีนเราเลือกเป็นเนื้อไก่นะคะเป็นเนื้อไก่ก็คือจะเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นโปรตีนคุณภาพดีอย่างที่บอกมาหลายๆเทปเลยนะคะเพราะว่ามีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนความครบถ้วนของกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยทานเข้าไปแล้วกระตุ้นการสร้างโปรตีนในร่างกายที่มีประโยชน์ในร่างกายได้แล้วก็กู๊ดแฟตนะคะกู๊ดแฟตก็คือเป็นไขมันที่ดีทั้งตัวงาทั้งตัวน้ำมันงาน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออย่างที่บอกไปตอนที่แล้วยำจานนี้มันจะช่วยสลายไมเกรนยังไงเนื่องจากจานนี้ก็จะมีทั้งงามีทั้งผักก็จะเป็นแหล่งของวิตามิน B2 แล้วก็แมกนีเซียมนะคะ2ตัวนี้เนี่ยก็พบว่าจะช่วยมีความสัมพันธ์ช่วยป้องกันไมเกรนได้เหมือนกันค่ะนะคะครบถ้วนเลยทีเดียวนอกเหนือจากยำสลายไมเกรนจานนี้ที่เราได้นำเสนอคุณผู้ชมไปมีอาหารอื่นๆไหมคะที่สามารถบำบัดอาการของการปวดไมเกรนได้ค่ะสำหรับอาหารที่ช่วยในการบำบัดไมเกรนนะคะอย่างที่บอกว่าไมเกรนเนี่ย ไม่ใช่เรื่องอาหารจะเป็นปัจจัยเดียวทำให้มีผลในการกระตุ้นหรือป้องกันไมเกรนนะคะแต่ว่าถามว่าแล้วอะไรบ้างที่มันอาจจะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนนะคะอาการไมเกรนเนี่ยถ้าเกิดจากหลายๆท่านจะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้กินข้าวรู้สึกมีน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยก็อาจจะมีอาการวิงเวียนปวดหัวขึ้นมาได้นะคะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่จะช่วยในเรื่องการบำบัดไมเกรนได้ก็คือในเรื่องกินอาหารให้ครบทุกมื้อเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมกินข้าวในบางมื้ออาการน้ำตาลต่ำก็มีส่วนทำให้มีอาการปวดหัวขึ้นมาได้และบางคนที่มีอาการเป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดมีอาการปวดหัวไมเกรนขึ้นมาได้หรือในบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนกินอาหารน้อยในแต่ละมื้ออย่างตัวเองกินน้อยนะคะฉะนั้นเราต้องมีมื้อว่างระหว่างมื้อก็กินมื้อละสัก5มื้อนะคะอาจารย์แบ่งไปหน่อยได้ไหมคะจะกินเกิน3มื้อต่อวันค่ะก็อยากจะกินเยอะขึ้นแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ชินไปแล้วแล้วก็จะถ้าคนที่กินอย่างกินแบบตัวเองกินน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องมีมื้อย่อยๆเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำนะคะจะได้มีอาการไมเกรนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าปัจจัยในเรื่องการขาดน้ำเนี่ยก็จะมีผลทำให้มีอาการปวดหัวขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่โซเดียมสูงอาหารที่โซเดียมสูงเนี่ยมันจะมีส่วนในการเพิ่มความดันโลหิตซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยก็มักจะมีอาการปวดหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดปัจจัยทุกอย่างที่มันจะมีผลทำให้กระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวได้แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นทำให้เกิดไมเกรนนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ในเรื่องการบำบัดไมเกรนอย่างที่บอกไปว่าอาหารเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากอาหารจะดีแล้วเนี่ยกินอาหารครบทุกมื้อหลีกเลี่ยงในพวกโซเดียมนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารที่กระตุ้นทำให้เกิดไมเกรนแล้วเนี่ยปัจจัยในเรื่องการพักผ่อนนะคะจะสังเกตว่าหลายท่านเนี่ยอาการไมเกรนมาจากกำเริบเมื่อนอนพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเช่นเร่งงานรีบๆเนี่ยไม่ค่อยได้นอนที่ทำวิจัยนี่ไม่ได้นอนเลยค่ะใช่น่าเหมือนกันเลยก็ถ้านอนไม่พอเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะทำให้กระตุ้นอาการปวดหัวขึ้นมาได้หรือบางคนบอกว่าก็นอนพอแล้วนะ8ชั่วโมงแต่คุณภาพการนอนเหมือนหลับไม่ลึกหลายๆท่านก็อาจจะเจอปัญหานี้ว่าเหมือนนอนนานแต่นอนไม่มีคุณภาพก็มีอาการไมเกรนเกิดขึ้นได้อย่างที่สองในเรื่องความเครียดนะคะก็ต้องตัดปัจจัยในเรื่องความเครียดลงหน่อยนะคะเพราะว่าความเครียดก็เป็นส่วนในการกระตุ้นทำให้เกิดอาการไมเกรนเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องหากิจกรรมในการผ่อนคลายความเครียดบางท่านเนี่ยหันไปเล่นโยคะหรืออาจจะเข้าธรรมะอย่างเงี้ยเนาะธรรมะนิดนึงมันก็จะช่วยทำให้ลดความเครียดลงมาได้เราก็จะสามารถรู้สึกจัดการกับปัญหาต่างๆได้ทำให้อาการไมเกรนก็จะน้อยลงด้วยนะคะแล้วอย่างที่3ก็คือจำกัดชั่วโมงในการใช้สายตานะคะเพราะว่าแสงที่มากระทบตาเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นอาการไมเกรนได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดจะบำบัดอาการไมเกรนเนี่ยก็อาจจะต้องจำกัดสายตานิดนึงกับแสงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันแสงมันอยู่กับมือเราเนาะยกมามือถือลู่เลยตลอดเลยค่ะจะนอนจะตื่นจะอะไรทุกคนก็ต้องหยิบมือถือมาก่อนถ้าคนที่มีอาการไมเกรนอาจจะต้องลดจำนวนชั่วโมงการเล่นโทรศัพท์ลงบ้างนะคะอาการอาจจะดีขึ้นแล้วก็กำหนดเวลาพักให้ตัวเองบ้างบางทีเนี่ยงานมันเลื้อรังทำให้เรานั่งยาวแบบเนี้ยทำให้เราโฟกัสกับความเครียดนานเกินไปก็อาจจะกระตุ้นความเครียดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องไมเกรนนอกจากอาหารที่แนะนำไปแล้วปัจจัยอื่นๆแวดล้อมก็ควรจะปฏิบัติได้ดีด้วยก็จะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ละค่ะนี่แหละค่ะเข้าใจอารมณ์ของคนที่ปวดไมเกรนเพราะว่าดิฉันก็เคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วโอ้โหร้าวรานยันแบบต้นคอกระบอกตาแล้วมันปวดหัวมันไม่ได้ปวดแบบปกติอ่ะมันปวดแบบไม่อยากจะคุยกับใครเอาหัวมุด
หมอนคือขออยู่คนเดียวให้มันแบบมันเข้าแต่มันจะหายไปเองนะคุณผู้ชมคะดังนั้นเนี่ยเอาล่ะใครที่ปวดอยู่เข้าใจเลยแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะคะด้วยวิธีการต่างๆหลายปัจจัยที่มันส่งผลกระตุ้นทำให้อาการปวดไมเกรนของเราเนี่ยกำเริบขึ้นมาตะกี้เราพูดถึงอาหารที่ช่วยบำบัดอาการไมเกรนไปแล้วแล้วอาหารที่ตะกี้มีติ๊กข้อหนึ่งอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดภาวะไมเกรนตามมาเราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างคะสำหรับในเรื่องอาหารที่มีผลต่อการกระตุ้นไมเกรนเนี่ยถ้าถามในเรื่องหลักฐานทางวิชาการเนี่ยมันจะเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างทำยากเพราะอย่างที่บอกไปว่าการไมเกรนกับปัจจัยที่กระตุ้นในเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นเฉพาะส่วนบุคคลนะคะบางทีเนี่ยอาหารบางอย่างมันกระตุ้นสำหรับคนนี้แต่ว่าไม่ได้กระตุ้นสำหรับคนนี้แต่ว่าถ้าบอกแบบนี้เราก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงอะไรนะคะจริงๆตัวเราเองเนี่ยเราจะต้องสังเกตตัวเองว่าเวลามันเกิดอาการไมเกรนเกิดขึ้นเนี่ยนับย้อนไปสัก48ชั่วโมงเนี่ยเราลองคิดดูว่าเรากินอาหารประเภทไหนในช่วงที่มีอาการไมเกรนทุกครั้งอาจจะต้องทำเดลี่เป็นส่วนตัวนะคะว่าอาหารแบบนี้อาจจะเกิดอาการกับเราได้แต่ว่าเราก็จะให้แนวทางว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นอาหารกลุ่มไหนที่มักจะเกิดอาการไมเกรนนะคะอันแรกเลยก็คือกลุ่มที่มีคาเฟอีนนะคะคาเฟอีนเนี่ยก็หลายๆท่านที่ติดกาแฟเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะคะคาเฟอีนที่มากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลทำให้มีอาการไมเกรนเกิดขึ้นมากเกินไปคือเท่าไหร่ก็คือตามคำแนะนำเนี่ยก็คือไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันซึ่งกาแฟ1แก้วหรือ1กระป๋องเนี่ยกาแฟประมาณมีคาเฟอีนประมาณ100มิลลิกรัมไม่ควรเกิน3แก้วต่อวันนะคะตัวเองก็รอดไปเหมือนกันเพราะว่าไม่ถึง หรือบางคนเนี่ยที่กินกาแฟเป็นประจำแล้วได้รับคาเฟอีนน้อยเกินไปนะคะก็มีอาการไมเกรนเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมากเกินไปหรือน้อยเกินไปสำหรับคนที่กินกาแฟอยู่ประจำก็มีผลกระตุ้นไมเกรนได้เหมือนกันนะคะอย่างที่สองคือสารให้ความหวานหรือพวกน้ำตาลเทียมต่างๆในบางคนเนี่ยพบว่ามีการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ว่าทำให้เกิดอาการไมเกรนเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นปัจจัยส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยย่าหวานเนี่ยนะคะอาจารย์คะเกี่ยวไหมคะอันนี้ก็เขาครอบคลุมไปถึงสารให้ความหวานทุกอย่างแต่ว่าตัวที่เขาพูดถึงคือแอสปาร์ตแอมอะไรพวกนี้ที่บอกว่ามีการกระตุ้นไมเกรนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วไม่มีอาการเนี่ย ก็เป็นแบบนั้นใช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นส่วนบุคคลให้จดไว้ว่าเกิดอาการแล้วย้อนกลับไปสัก48ชั่วโมงเรากินอะไรนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้มีอาการไมเกรนได้ถ้าเกิดเพราะว่าแอลกอฮอล์เวลาเรากินเราจะขับปัสสาวะเยอะด้วยอาการขาดน้ำจากการกินดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดอาการไมเกรนเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปจะมีพวกไนเตรตเนี่ยจะทำการเป็นไมเกรนเนี่ยจะเป็นพวกหลอดเลือดในสมองมีการขยายตัวมากผิดปกติซึ่งตัวไนเตรตเนี่ยจะทำให้เกิดมีการขยายตัวมากขึ้นของหลอดเลือดทำให้อาจจะมีอาการไมเกรนเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเช่นพวกไส้กรอกหมูยอแฮมเบคอนกุนเชียงก็พบบางคนทานพวกนี้แล้วจะมีอาการไมเกรนเกิดขึ้นหรือว่าพวกโปรตีนที่มีการหมักบ่มนานๆอย่างเช่นชีสนะคะชีสเนี่ยมันจะมีเวลาหมักบ่มมันจะมีสารพวกไทรามีนเนี่ยจะกระตุ้นพวกสารสื่อประสาทน้อยที่เป็นเนฟรินทำให้มีอาการไมเกรนเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือพวกโปรตีนที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างเช่นเนื้อสัตว์แปรรูปก็มีสารไทรามีนเหมือนกันนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้นะคะที่จะมีผลทำให้อาจจะมีอาการไมเกรนเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ทุกคนจะเกิดอาการนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมนิดนึงในบางคนที่อาจจะรับปัจจัยกระตุ้นอื่นๆอย่างเช่นมีเสียงที่ดังมีแสงที่จ้าก็อาจจะมีผลทำให้มีอาการไมเกรนกระตุ้นขึ้นมาได้นะคะก็จะเป็นปัจจัยทั้งเรื่องอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะคะนะอาจารย์ได้พูดไปนะคะก็มีหลายปัจจัยทีเดียวต้องดูแลสำรวจตัวเองว่าเป็นยังไงเราแพ้หรือเรารู้สึกว่าอะไรที่ทานไปแล้วมันกระตุ้นทำให้อาการไมเกรนของเราเนี่ยกำเริบหรือว่าเกิดขึ้นมาก็หลีกเลี่ยงซะนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ทุกคนนะอย่างชีสเนี่ยหลายคนโอ้โหดับฝันมากเลยถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ทานไปบอกเป็นแนวทางเป็นแนวทางไว้เฉยๆนะคะการปวดไมเกรนบ่อยๆแบบนี้สำหรับหลายๆท่านบางคนไม่อยากจะใช้ยาแล้วค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะเพราะว่าคือยิ่งใช้มันเหมือนไปดื้อยาเราก็ต้องเพิ่มปริมาณยาให้ความแรงมากยิ่งขึ้นต่อสู้กับอาการปวดที่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราก็เมนเทนมันไปเลยดีกว่าก็คือทานหาวิตามินหรือว่าอาหารเสริม คิดว่าจะช่วยบรรเทาเบาบางให้ทำให้อาการไมเกรนเนี่ยมันทุเลาได้เพราะอาจารย์บอกว่าสำหรับคนที่ปวดไมเกรนมันจะเป็นการขาดพวก B2 กับแมกนีเซียมเราทานพวกนี้ที่มีอาหารเสริมหรือว่าวิตามินที่มีส่วนประกอบพวกนี้แทนได้ไหมคะสำหรับประเด็นในเรื่องอาหารเสริมหรือวิตามินและธาตุที่เสริมเนี่ยก็มีผู้คนที่ใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะมีการศึกษาว่าในระดับ
B2 แมกนีเซียมที่ต่ำเนี่ยพบว่ามีความสัมพันธ์กับอาการไมเกรนที่มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ารับประทานกลุ่มพวกนี้แล้วจะทำให้อาการไมเกรนบรรเทาหรือหายไปในทุกคนนะคะแต่ก็จะอาจจะบอกในมุมว่าแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมถ้าเกิดเราจะซื้อมารับประทานนะคะในกลุ่มวิตามิน B2 เนี่ยถ้าถามว่าอันตรายมากไหมวิตามิน B2 เนี่ยเป็นวิตามิน B เป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายในน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ตกค้างในร่างกายมากนะคะแต่ว่าก็จะแนะนำนิดนึงว่ามันก็จะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างในบางคนนะคะอาจจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหรือมีอาการท้องเสียเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ต้องใช้ในระดับที่ระมัดระวังปรึกษาเภสัชกรนะคะเพราะในโดสที่ใช้เนี่ยค่อนข้างสูงกว่า requirement ที่เรารับประทานปกติอยู่แล้วในส่วนของแมกนีเซียมเนี่ยก็จะตัวแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะช่วยทำให้ในเรื่องตัวแมกนีเซียมบทบาทเขาจะช่วยควบคุมการหดคายตัวของกล้ามเนื้อรวมถึงหลอดเลือดด้วยนะคะก็จะทำให้อาจจะช่วยบรรเทาอาการในตัวของไมเกรนเกิดขึ้นได้นะคะแต่ในโดสที่ใส่เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันเป็นมากกว่า upper level ที่ในส่วนที่ปลอดภัยต่อร่างกายซึ่งถ้าเกิดเราได้แมกนีเซียมมากเกินไปจะมีผลยังไงต่อร่างกายนะคะตัวแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะแน่นอนเวลารับแมกนีเซียมเยอะเกินไปจะไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะลดความดันเนาะอาจจะมีความดันที่ตกหัวใจเต้นเบาลงก็ได้นะคะหรืออาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารอาจจะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียก็เกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นถ้าจะใช้เนี่ยต้องปรึกษาเภสัชกรจริงๆแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกับสำหรับบางคนที่รับทานยาลดความดันอยู่แล้วมันอาจจะไปเสริมฤทธิ์ยาก็ได้นะคะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ได้พบเจอในประเทศไทยเพราะว่ามันชื่อต่างประเทศเนาะฟีเวอร์ฟิลมันเป็นสมุนไพรชนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยมีการโฆษณาว่ามันจะช่วยในเรื่องบรรเทาอาการไมเกรนได้นะคะแต่ว่าตัวฟีเวอร์ฟิลเนี่ยมันจะมี GI effect เหมือนกันมีท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็อาจจะมีต้านการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่มีกินพวกวาฟาลินอยู่แล้วกินพวกแอสไพรินที่ทำให้เกล็ดเลือดเกาะตัวได้น้อยเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จะใช้แม้ว่าบางตัวไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคแต่ว่าเราต้องปรึกษาเภสัชกรหรือคุณหมอดีกว่าแล้วก็จะเพิ่มนิดนึงในบางคนเนี่ยที่กินยาพวกยาไมเกรนเพื่อเป็นการป้องกันในยาบางตัวอย่างเช่นยาเออร์กอดที่มีการพูดถึงว่ากินเพื่อป้องกันไมเกรนเนี่ยพบว่ามันไปลดการขยายตัวของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงส่วนปลายของอาจจะไปมือไปเท้าก็อาจจะมีผลทำให้ส่วนนั้นขาดเลือดไปอาจจะต้องตัดยาส่วนนั้นไปฉะนั้นเนี่ยจะกินอะไรไหมว่าเรารู้ว่ามันก็ไม่ค่อยมีไซด์เอฟเฟคแต่ว่าเพราะความไม่รู้นี่อาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะคะนะคะเพราะบางคนบอกว่าก็ไม่พึ่งยาแล้วไงก็เป็นอาหารเสริมวิตามินดูชื่อมันเบาๆดูน่ารักมุ้งมิ้งอย่างนี้ก็เลยทานมาเมนเทนไปเรื่อยๆแต่จริงๆอย่างที่อาจารย์เอกบอกก็คือถ้าเกิดเรารับไปเยอะมันก็ส่งผลเสียได้เหมือนกันดังนั้นเราไม่รู้ว่าเราทานยาอะไรอยู่แล้วด้วยเราเป็นโรคประจำตัวอะไรแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าเกิดมันก็อาจจะไปขัดขวางหรือว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพของอย่างเช่นยาตัวนั้นแมกนีเซียมถ้าคนเป็นโรคไตอยู่แล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังมากๆด้วยนี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ย จะทานอะไรนะคะจะเลือกรับประทานอะไรนะคะอย่าเชื่อแต่โฆษณาว่าเขาเล่าว่าเขาอ้างว่าควรจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็บอกอย่าลืมนะคะเรื่องของอาการแพ้ยาสิ่งที่เรากินไปปัจจุบันนี้เรากินอะไรบ้างมีโรคประจำตัวหรือไม่อันนี้ดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะแล้วอีกเรื่องนึงผงชูรสค่ะอาจารย์คะก็เขาบอกว่าผงชูรสเขาบอกอีกแล้วไม่รู้ใครเหมือนกัน กินผงชูรสแล้วมันจะเพิ่มอาการปวดไมเกรน มากยิ่งขึ้นอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะค่ะตามสื่อออนไลน์ก็จะมีการพูดถึงเหมือนกันว่า MSG หรือว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับไมเกรนเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยมันที่มาที่ไปมันน่าจะมาจากในเรื่องของอาการ Chinese Restaurant Syndrome น่าจะเคยได้ยินในเรื่องการรับประทานผงชูรสเรื่องนี้มันนานมากแล้ว40ปีที่ผ่านมาก็เพราะว่ามีอาการแพ้ผงชูรสเกิดขึ้นเมื่อรับประทานพวกในอาหารที่มีผงชูรสนะคะเพราะว่าเขาจะใส่มาในภัตตาคารอาหารจีนเขาก็เลย Chinese Restaurant Syndrome เขาไม่ตักเป็นช้อนเขาตักเป็นกระบวยค่ะอาการที่เกิดขึ้นมันก็จะมีการชาปลายมือปลายเท้าแล้วก็มีเรื่องระบบหายใจแล้วก็มีพ่วงมาถึงมีทำให้กระตุ้นอาการหอบหืดแล้วก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับอาการปวดหัวก็เลยเชื่อมโยงว่ามันเป็นส่วนที่มากระตุ้นไมเกรนหรือเปล่านะคะซึ่งพอ เรื่องนี้ผ่านไปในปี2016ก็มี journal HSPN เนี่ยเขาก็มาบอกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันเป็นจริงหรือเปล่านะคะเขามาทบทวนงานวิจัยว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตกับอาการปวดหัวหรือปวดไมเกรนเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมก็พบว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มีการศึกษาวิจัยเนี่ยเขาพบว่าก็ลองไม่บอกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยในกลุ่มที่บอกว่าเคยเกิดอาการไมเกรนนั้นเนี่ยเมื่อทานผงชูรสใช่ปรากฏว่า
พอไม่บอกเนี่ยก็ไม่เกิดอาการมันจะบอกว่าเป็นอุปทานหมู่เหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังถามว่ามันมีหลักฐานมากพอไหมว่ามันจะกระตุ้นให้เกิดไมเกรนก็ยังไม่มากพอที่จะตอบตรงนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าข้อเสียของผงชูรสก็มีเหมือนกันเพราะ1ช้อนชาเนี่ยมีโซเดียมถึง500มิลลิกรัมนะคะในวันนึงเนี่ยเราต้องการโซเดียมไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น1ช้อนชาก็ถือว่าโซเดียมค่อนข้างเยอะโซเดียมที่เยอะเนี่ยมันก็ทำให้ไตทำงานหนักมีผลต่อการเต้นของหัวใจอาจจะทำให้โปรตีนรั่วได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโซเดียมแน่นอนโซเดียมกับความดันเป็นของคู่กันโซเดียมเยอะมีผลต่อความดันก็อาจจะมีผลทำให้เกิดไมเกรนเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันสัมพันธ์กันโดยตรงไหมการศึกษายังไม่มากพอที่จะบอกตรงนั้นแต่ถามว่ามีปัจจัยเสี่ยงไหมโซเดียมก็กระตุ้นให้ความดันสูงให้เกิดปวดหัวได้เหมือนกันค่ะอือหือนะอะยาไม่อยากทานวิตามินไม่ได้อาหารเสริมไม่ดีสมุนไพรแหละค่ะเราก็จะเป็นคนที่หาเสาะแสวงหาไปเรื่อยเพราะว่าสมุนไพรก็จะขึ้นจากตามธรรมชาติแบบนี้สามารถที่จะช่วยระงับไมเกรนได้ไหมคะค่ะสำหรับสมุนไพรก็แม่โรคกับสมุนไพรนี่เป็นคู่กันเลยเนาะค่ะไมเกรนก็เหมือนกันนะคะในตัวไมเกรนถ้าถามว่าสมุนไพรในแง่ว่าสมุนไพรที่กินโดยธรรมชาติอย่างเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าถามว่ากินแล้วปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนแล้วถามว่ามันจะช่วยไหมนะคะก็อาจจะต้องมาแมทกับว่าฤทธิ์ของยาที่เวลาเขาเข้าไปทำปฏิกิริยาเวลาเป็นไมเกรนแล้วกินเข้าไปมันจะช่วยอะไรเวลาเป็นไมเกรนแล้วกินยาพวกยาแก้ปวดเนี่ยมันก็จะช่วยในอย่างที่บอกว่าไมเกรนเนี่ยเกิดจากหลอดเลือดมันเกิดการขยายตัวผิดปกติตัวยาก็จะไปช่วยในเรื่องการลดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นแล้วก็ไปกระตุ้นในส่วนสารสื่อประสาทพวกซีโรโทนินทำให้รู้สึกสงบมากขึ้นถามว่าตัวสมุนไพรอะไรที่มันจะช่วยทำให้หลอดเลือดมันเกิดการหดตัวก็ยังไม่มีการศึกษาตรงนั้นแต่ถามว่าสมุนไพรอะไรที่อาจจะมีส่วนในเรื่องการเพิ่มระดับซีโรโทนินก็จะเป็นพวกใช้น้ำมันหอมระเหยอย่างขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพวกนี้ก็อาจจะมีความไปเป็นไปได้ที่อาจจะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าทานในรูปแบบธรรมชาติอย่างที่บอกไปว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกระตุ้นซีโรโทนินก็ทานได้แต่ถ้าเป็นในรูปสกัดเนี่ยให้หลีกเลี่ยงก่อนดีกว่าขอเป็นธรรมชาตินะคะอย่างที่เราพูดเป็นพวกชาต่างๆชาสมุนไพรแบบนี้ก็ได้เช่นกันจิ้มคลายเรื่อยๆเลยนะคะแล้วอาการปวดไมเกรนนะคะควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าคนที่มีปัญหาการปวดไมเกรนควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่เย็นจัดอันนี้จริงหรือเปล่าคะน่าจะเคยได้ยินนะว่าเวลากินอะไรแบบพวกน้ำแข็งใสหรืออะไรน้ำปั่นน้ำปั่นที่เย็นจัดๆก็จะมีอาการจี๊ดขึ้นสมองนะคะบางคนก็อาจจะเอาไปเชื่อมโยงว่าอาการจี๊ดขึ้นสมองนี่แหละเพราะว่าความเย็นไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการไมเกรนเกิดขึ้นอาจจะต้องแยกประเด็นว่าอาการจี๊ดขึ้นสมองเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเหมือนเสียวที่หัวนะอันนี้จะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอาการไมเกรนนะคะอาการจี๊ดขึ้นสมองเนี่ยมันเกิดจากเหมือนเราไปอยู่ในที่ร้อนๆแล้วเรามาดื่มของเย็นจัดเหมือนอุณหภูมิมันต่างกันเกินไปทำให้มีอาการจี๊ดขึ้นสมองเกิดขึ้นบางคนอาจจะกินน้ำเย็นๆเร็วเกินไปหลังจากออกจากแดดหรืออากาศร้อนจัดๆนะคะแต่ถ้าเกิดอาการตรงนี้มันมีอาการปวดหัวไมเกรนขึ้นเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เราเพิ่งออกมามาจากที่ร้อนจัดๆแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงดีกว่าพวกของเย็นเพราะว่าไม่ว่าจะปวดด้วยสาเหตุอะไรถ้าเป็นไมเกรนแล้วควรจะหลีกเลี่ยงดีกว่าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะทุกๆข้อมูลนะคะที่คุณผู้ชมได้มีการฝากไว้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็นำมาถามนะคะอาจารย์นะคะซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าความรู้แน่นเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่มีปัญหาปวดไมเกรนอยู่แล้วควรจะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการปวดไมเกรนนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณมณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มามอบความรู้ให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะแน่นอนเราจะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ